การทำ Google Site นะครับก็เป็นการทำเว็บไซต์แบบง่ายๆซึ่งง่ายมากนะครับง่ายเหมือนกับเล่น Facebook ประมาณนั้นเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเราก็ล็อกอินเข้า Gmail ก่อนแล้วก็เข้ามาที่ URL นี้นะครับก็คือ sites.google.com แล้วก็ /new นะครับเข้ามาปุ๊บหลายคนอาจจะไม่เป็นหน้านี้นะครับก็อาจจะเป็นหน้าที่เขาแนะนำมาหรืออาจจะเป็นหน้าโล่งๆนะครับก็ถ้าหากคนที่เคยทำแล้วก็จะมี Google Site ที่เป็นของเองเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าเป็นของคนอื่นที่เขาแชร์ให้เราร่วมด้วยนะครับจากนั้นนะครับในการสร้างเว็บไซต์ก็คลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับจากนั้นก็จะเข้ามาที่เครื่องมือในการจัดการเว็บไซต์นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถตั้งชื่อด้านหน้าโฮมเพจได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ชอบธีมที่เขากำหนดให้เนี่ยเราเลือกอย่างอื่นก็ได้นะครับก็คือเลือกสีนะครับโอเคผมจะใช้ธีมนี้แล้วกันหน้าแรกตัวนี้นะครับก็คือหน้าโฮมเพจเราอยากจะเพิ่มอะไรดีล่ะเพิ่มเท็กซ์บ็อกซ์สร้างเพจเครื่องมือจัดการงานเอกสารต่างๆนะครับของคลินิกเทคโนโลยีมอราชภัฏ101นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถใช้บุลเลต์เป็นตัวเลขก็ได้นะครับหรือเป็นจุดก็ได้นะครับอันนี้ผมจะทำเมนูสารแท่งคำสาประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถทำหน้าย่อยนะครับโดยการคลิกที่แท็บเอ็ดตรงนี้นะครับจากนั้นก็คลิกเครื่องหมายบวกนะครับก็จะมีหน้าข่าวสารขึ้นมาถ้าเราไม่ชอบตรงนี้เราก็ตรงนี้ได้นะครับเป็นต้นเพดูนะครับเวลาเราเพิ่มหน้าย่อยขึ้นมาเมนูข้างบนเนี่ยไอตัว Navigation Bar ตรงเนี้ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับนี้นะครับนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตรงนี้เราจะใช้ชื่อตรงนี้อีกอันหนึ่งก็ได้ได้หมดนะครับนอกจากนั้นนะครับฟังก์ชันที่อยู่ในนี้มันก็ยังเชื่อมโยงกับบริการอื่นๆของ Google หมดเลยเช่น Google Drive YouTube นะครับรวมถึงปฏิทิน Google Form พวกนี้นะครับอย่างเช่นตรงหน้าปฏิทินเนี่ยผมถ้าผมอยากจะแทรกปฏิทินนะครับเราก็สามารถไปเอาลิงก์การฝังปฏิทินมาจากการเซตอัพของปฏิทินใน Google Calendar เราแล้วก็มาคลิกที่ Embed ตรงนี้นะครับแล้วก็
เอา URL มาลงหรือเอา embed code มาลงก็ได้นะครับซึ่งเขาก็มีให้หมดแล้วนะครับในนั้นสำหรับการเปลี่ยนพวกหน้าตารูปภาพนะครับก็ง่ายนะครับเช่นตรงนี้เลือกอัปโหลดรูปขึ้นมาก็ได้นะครับหรือเลือกจาก Google Drive เราก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไซต์ที่เราทำเนี่ยมันจะยังไม่ออนไลน์นะครับจนกระทั่งเราเลือกที่จะกดพับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามาแก้ไขอะไรพวกนี้เราไม่ต้องกลัวนะครับว่าคนที่เขาเข้ามาดูเนี่ยจะมาเจองานที่เรายังทำไม่เสร็จอะไรประมาณนี้นะครับเราทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกดพับบิชเดียวนะครับทีนี้สำหรับการลิงก์ไปยังหน้าอื่นหรือลิงก์ข้อความแต่ละบรรทัดหรือรูปแต่ละรูปไปยังปลายทางนะครับก็ทำง่ายๆนะครับอย่างเช่นตรงนี้เราเลือกที่จะวางลิงก์ข้างนอกก็ได้นะครับหรือตรงนี้มันจะขึ้นมาให้แล้วว่าเอ๊ะหรือว่าลิงก์ที่เราจะใส่เนี่ยมันจะไปยังหน้า News ตรงนี้หรือเปล่าถ้าไปที่หน้า News เราก็เลือกตรงดรอปดาวน์เมื่อกี้แล้วก็กด Apply นะครับกำหนดการปฏิทินตรงนี้นะครับลิงก์กับหน้าคาล endar นะครับส่วนการออกพื้นที่ตรงนี้ผมก็จะทำเป็นอัลบั้มรูปแล้วก็ค่อยลิงก์ไปอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับบันทึกการให้คำปรึกษาตรงนี้ก็จะไปลิงก์กับ Google Form นะครับแล้วก็ข้อมูลการให้คำปรึกษาก็จะลิงก์ใส่ตัว Excel สิเป็น Google Sheet นะครับที่ Generate ออกมาจาก Google Form อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ Publish ใน HTML แล้วก็ไปลิงก์มาที่ตรงนี้นะครับนี่ผมจะลิงก์มาที่บันทึกการให้คำปรึกษานะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือฟอร์มที่ผมจะลิงก์เข้ามานะครับเราก็กดตรงเซนต์นะครับจากนั้นก็เอาตัว URL ของเขามานะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับวางไปนะครับสำหรับตัว response นะครับตัว response เนี่ยมีอยู่35 response แล้วเราก็ generate Google Sheet ออกมานะครับคราวนี้เนี่ยตรงไหนที่เป็นข้อมูลที่เป็นส่วนตัวหรือ sensitive เราก็หายเอาไว้นะครับอย่างเงี้ยก็หายเอาไว้ตรงไหนที่เปิดเผยได้เราก็ปล่อยให้เป็นสาธารณะไว้นะครับนั้นนะครับก็เลือกที่ไฟล์แล้วก็ Publish to the Web
แล้วก็ copy ลิงก์ตัวนี้มานะครับวาง URL ลงไปกด apply นะครับพื้นที่ออกพื้นที่ก็ลิงก์ไปที่หน้า Activity เมื่อกี้นี้นะครับอันนี้เราก็พร้อมที่จะ Publish แล้วนะครับสมมุติว่าพร้อมแล้วแล้วกันก็กด Publish นะครับเว็บ address นะครับก็คือ URL ที่เราเลือกจะใช้นะครับมันจะอยู่หลังคำว่า site.google.com นะครับตรงนี้นะครับถ้าหากเราจะทำให้ไซต์เนี่ยซ่อนจาก Search Engine ก็ติ๊กนะครับถ้าติ๊กไว้แบบนี้เนี่ยเขาจะหาเราจาก Google ไม่เจอนะครับกรณีนี้ก็ใช้แบบว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้แบบเป็นส่วนตัวนิดนึงนะครับเอาไว้จัดการภายในแต่ถ้าหากอยากให้ภายนอกเห็นได้ก็ต้องเช็คให้ว่างนะครับตอนนี้ผมจะติ๊กแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็กด publish นะครับทีนี้เรามากดรูปลิงก์ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ URL ของลิงก์ของเรานะครับของไซต์ของเราเราลองไปวางดูปุ๊บตรงนี้คือหน้าตาที่ผู้ใช้งานข้างนอกนะครับเข้ามาเราจะเห็นแบบนี้นะครับแบบบันทึกนะครับก็เป็นแบบนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่มาบันทึกได้นะครับข้อมูลการให้คำปรึกษากดไปปุ๊บก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือตารางที่แก้ไขอะไรไม่ได้ข้อมูลที่เซนซิทีฟก็โดนซ่อนไปแล้วนะครับที่ถ้าหากเราอยากเห็นหน้าตาของเว็บไซต์เราก่อนที่จะพับบิชทำได้หรือไม่ทำได้นะครับสามารถทำได้โดยการมาคลิกรูปตัวนี้นะครับที่เป็นรูปคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กซ้อนกับมือถือตรงนี้นะครับมันเป็นการวิวอันนี้คือวิวของผ่าน PC นะครับจะเป็นแบบนี้อันนี้คือวิวของ PC ถ้าผ่านมือถือล่ะก็คลิกตรงรูปมือถืออันนี้คือหน้าตาเว็บไซต์ผ่านมือถือตัวนี้คือผ่านแท็บเล็ตในแนวนอนนะครับอันนี้ก็คือดีมากเลยนะครับเราทำเว็บไซต์ครั้งเดียวแต่สามารถรองรับได้แทบจะทุกๆแพลตฟอร์มที่มีเลยละกันถ้าจะกลับไปแก้ไขก็กดที่เครื่องหมายจักรบาทนะครับนี่ก็คราวนี้ถ้าหากเรามีการแก้ไขอะไรเพิ่มเติมนะครับเช่นผมเพิ่มบรรทัดนี้ขึ้นมานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมยังไม่กด Publish นะครับผู้ที่เข้ามาดูนะครับจะยังไม่เห็นหน้าใหม่นะครับคือเขายังไม่เห็นหน้าใหม่นะครับยังไม่เห็นคอนเทนต์ใหม่ๆที่อัพเข้ามาก็คือบรรทัดนโยบายเนี่ยเขายังไม่เห็นนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยในตัวแพลตฟอร์มที่ใช้ในการสร้างเนี่ยมันมีบรรทัดนี้กับหน้านั้นโผล่มาแล้วนะครับอ
นี่นะครับต่อให้ผมกดรีเฟรชไปนะครับในตัวดาร์ฟแพลตฟอร์มตัวเนี้ยผมกดรีเฟรชแล้วนะครับอันนี้ยังอยู่นะครับแต่ว่าในหน้าที่ Publish แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรขึ้นมานะครับจนกระทั่งเราจะกดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนี้ไปปุ๊บรอสักพักนะครับก็มารีเฟรชใหม่คอนเทนต์ใหม่ๆมาแล้วนะครับตัวนี้สำหรับลูกเล่นอื่นๆนะครับอย่างเช่นการแทรก YouTube การแทรกคลิปต่างๆนะครับก็ลองเริ่มดูได้นะครับลองเล่นดูได้นะครับอย่างเช่นนะครับนี่เราก็หาวิดีโอมาลงได้เลยนะครับเจอคลิปเองนะครับเจอแต่คลิปคนอื่นเราก็กดเลือกนี้นะครับแล้วเราก็ select มันก็จะลงมานะครับนะครับมาตรงนี้เลยง่ายๆนะครับใส่คำอธิบายด้านล่างนะครับแล้วเราก็ลิงก์มาใส่ตรงเครดิตด้วยประมาณนี้นะครับกดดูตัวอย่างได้ในคอมในมือถือในแท็บเล็ตนะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับ